Games สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์ที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับผมดร.เจริญนุยมประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางค่ะสวัสดีค่ะชุติออนชอบชื่อนะคะอยู่งานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ของชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลศูนย์ลำปางครับได้มาเป็นผู้จัดรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยซึ่งจัดรายการทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเวลา 9:35 นถึง 10:00 นณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 97เมกะเฮิรตซ์พร้อมไลฟ์สดเพจสวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์ท่านจะได้รับชมรับฟังสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยจัดโดยสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีประจำจังหวัดลำปางและชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางสำหรับรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยในวันนี้ท่านจะได้รับชมรับฟังหัวข้อสุขภาวะกายและจิตเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในเรื่องบริการด้วยใจเพื่อผู้สูงวัยมีงานทำโดยทางรายการได้เกียรติรับเชิญจากผู้ท่านเป็นวิทยากรนะครับมาร่วมจัดรายการวันนี้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่รายการผมจะขอเรียนเชิญท่านคือท่านคือคุณอัญชลีจันทราได้กล่าวประวัติโดยสังเขปให้ทางผู้ฟังผู้ชมรับฟังรับชมด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนะคะอัญชลีจันทาค่ะตำแหน่งนักวิชาการแรงงานนะคะสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางค่ะตอนนี้ก็รับผิดชอบงานจัดหางานในประเทศค่ะอาจารย์ก็ยินดีมากนะคะที่วันนี้ได้รับเกียรติที่ท่านเชิญเรามานะคะเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวบอกกล่าวเนาะว่าตอนนี้ผู้สูงอายุไม่ใช่ว่าจะไม่มีงานทำผู้สูงอายุตอนนี้สถานประกอบการก็รับนะคะถ้าท่านไม่อยากไม่ต้องการเนาะจะทำงานเราก็สามารถฝึกอาชีพให้ได้ค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักๆของเราของสำนักงานจัดหางานค่ะก็ต้องขอบคุณทางคุณอัญชลีนะครับเป็นนักวิชาการแรงงานเนาะสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับวันนี้รายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยของชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางจะได้นำภารกิจของทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางเนี่ยมากล่าวนำเรียนให้ท่านผู้สูงอายุของเรานะมีที่หลังจากเกษียณมาแล้วเนาะอายุมากแล้วจะมีงานทำยังไงผมจะขอถามตั้งคำถามเลยนะครับภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางนะมีอะไรบ้างครับที่ผู้สูงอายุที่จะพอรู้ค่ะขอบคุณค่ะก็คือภารกิจของเราเนาะหลักๆก็คือการให้บริการจัดหางานนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะกรณีในประเทศเนี่ยก็คือตั้งแต่ในจังหวัดภายในจังหวัดลำปางแล้วก็ทั่วประเทศนะคะถ้าท่านไหนนะคะที่ต้องการทำงานนะคะก็สามารถไปดูตำแหน่งงานที่จัดหางานได้หรือดูผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้สื่อประชาสัมพันธ์นะคะต่างๆอีกภารกิจหนึ่งของเราก็คือการให้บริการแนะแนวอาชีพค่ะ
เราก็จะเป็นภารกิจของเราก็คือไปแนะแนวอาชีพไปทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้แก่นักเรียนนะคะที่เขาตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะไปเรียนต่อยังไงไปแบบไหนเป็นตัววัดค่ะว่าเป็นแนวทางว่าน้องนิสัยของน้องเนี่ยจะไปยังไงไปแนวไหนเขาชอบอะไรแล้วเขาจะต้องไปเรียนต่อสายไหนที่ตรงกับตัวเองใช่ไหมคะเขาจะได้มีความสุขในการเรียนต่อไปนะคะชั้นมหาลัยนะคะอีกภารกิจหนึ่งของเราก็คือส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระค่ะถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ต้องการทำงานไม่ต้องการมีนายจ้างไม่ต้องเข้าสถานประกอบการต้องมีเวลาเข้าออกเป็นเวลาถ้าเกิดว่าคุณมีทักษะมีฝีมือคุณสามารถที่จะมาประกอบอาชีพได้ถามว่าจัดหางานมีหน้าที่ช่วยเหลือยังไงก็คือแนะนำสองส่งเสริมเราจะมีวิทยากรไปสอนตามเงื่อนไขตามงบประมาณที่เราได้มานะคะซึ่งปีหนึ่งเราก็ได้มาเยอะอยู่อย่างนี้ต้องมีการรวมกลุ่มใช่ค่ะต้องมีการรวมกลุ่มอย่างเช่นผู้สูงอายุนะคะบางกลุ่มบางหมู่บ้านไม่ต้องการออกจากหมู่บ้านเนาะอยากอยู่บ้านอยากอยู่บ้านแต่อยากมีรายได้ใช่ค่ะตรงนี้ก็เราก็สามารถช่วยคุณได้ท่านน่ะสามารถที่จะมายื่นเอกสารหรือมาทำเรื่องไปที่จัดหางานแล้วเราก็จะไปดูกลุ่มว่ากลุ่มนี้มีความยั่งยืนไหมมีการตลาดผลิตภัณฑ์ของท่านน่ะสามารถต่อยอดได้หรือเปล่าทีนี้ในกรณีที่รวมกลุ่มเนี่ยจะต้องมีกลุ่มคนประมาณสักเท่าไหร่คะเริ่มต้นคือ5 10คนถึง15การรวมกลุ่มนะคะซึ่งพอรวมกลุ่มเสร็จแล้วฝึกอาชีพเสร็จแล้วมีทักษะมีรายได้สามารถขายได้เพราะว่าช่องทางการขายเนี่ยสามารถไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีหน้าร้านสมัยนี้ก็คือสามารถไลฟ์สดได้แม่ๆทำได้ค่ะหนูคิดว่าสมัยนี้แม่ๆเก่งมากค่ะโซเชียลนี้บางทีหนูก็ตามไม่ทันนะคะค่ะจะชอบซื้อของในโซเชียลใช่ค่ะใช่ไหมคะจะถามนิดนึงว่าอย่างสมมุติว่ากลุ่มผมเนี่ยมีบุคลากรพร้อมแล้วค่ะไปลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะสักกี่วันถึงจะได้จะออกไปสำรวจอันนี้เราจะต้องเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะมายื่นเรื่องกับเราเยอะนะคะเราจะต้องตามลำดับค่ะค่ะเราก็จะบอกไม่ได้ว่าช่วงไหนอะไรแต่เราจะทำให้เร็วที่สุดค่ะเร็วที่สุดไม่เกิน1เดือนค่ะไม่เกิน1เดือนเราก็จะรู้เลยว่าเราไปต่อกันได้ไหมถ้าเกิดว่าท่านอยากจะฝึกอาชีพเนี้ยจะต้องหาวิทยากรที่ไหนหรือถ้าเกิดเราเสริมผลิตภัณฑ์ให้มันดีขึ้นแล้วก็สามารถขายได้เราก็จะส่งเสริม คือเราจะมีวิทยากรที่จะไปดูก่อนไปดูก่อนไปดูหน่วยการแม่ๆก่อนว่าแม่ๆนี่เก่งแค่ไหนเนาะเราต้องเสริมอะไรตรงไหนเพื่อที่ผลิตภัณฑ์เนี้ยจะได้ขายจำหน่ายได้ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านไม่มีหน้าร้านก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีทางกรมของเรานะคะกระทรวงเรานะคะที่ท่านให้โอกาสแล้วมีช็อปให้ที่ปั๊มพีทีใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะที่หน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะปั๊มพีทีตัวเนี้ยตรงเนี้ยนะคะตอนเนี้ยเขากำลังทำช็อปอยู่ท่านแม่ๆนะคะกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มแรงงานนอกระบบอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลิตภัณฑ์ละแต่ไม่รู้จะไปขายตรงไหนไปที่ปั๊มพีทีเลยค่ะบริการฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าท่านฟังแล้วก็ต้องการที่จะสอบถามรายละเอียดสามารถโทรสอบถามที่สำนักงานจัดหางานของเราได้ค่ะเบอร์โทรของสำนักงานนะคะ054-265-049ค่ะค่ะแล้วตรงที่ถ้าสมมติว่าสมมติว่ากลุ่มผมทำสมมติว่าทำผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างเนาะทำแล้วแต่ว่าเออแล้วมันจะเอากลุ่มเนี้ยเข้ามาจดทะเบียนโดยที่ว่าอยากจะขอให้ทางแรงงานเนี้ยไอ้จัดหางานเนี้ยช่วยเสริมตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยให้มันแข็งขึ้นแล้วก็เอาเป็นอาชีพต่อไปเนี้ยโอ้อันนี้ได้เลยค่ะได้เลยได้เลยการจดทะเบียนกลุ่มเนี่ยเราไม่ฟิกว่าคุณจะต้องเก่งมาเลยไม่จำเป็นค่ะขอแค่รวมกลุ่มแล้วมีความตั้งใจค่ะแล้วเราก็จะไปเสริมให้
ค่ะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านแม่ๆแต่ละท่านนะนะคะครับคือทักษะไม่เหมือนกันเราก็จะต้องค่อยๆตะล่อมให้มาเข้ากลุ่มแล้วก็ให้มันเป็นหนึ่งเดียวค่ะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่งานแนแนวที่จะลงไปดูแล้วก็แนะนำค่ะแม่ค่ะดูฟังดูแล้วผู้สูงอายุพวกเรานี่น่าจะมีงานทำเนาะว่าคือจริงๆแล้วก็ส่วนมากก็มีอยู่สองกลุ่มเนาะโดยลักษณะเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เกษียณมาแล้วเนาะใช่ค่ะกลุ่มที่ไม่เป็นไม่ได้เป็นข้าราชการไม่เป็นพนักงานอะไรพวกเนี้ยจะมีปัญหานิดนึงแต่ในส่วนที่ผมมุมมองของผมเนี่ยที่มาทำสูงผู้สูงอายุทุกครับตลอดเวลาเนี่ยผมก็พยายามจะช่วยเสริมเนาะอยากจะให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในสมาชิกด้วยกันเนี่ยที่เขาไม่มีรายได้อะไรอ่ะเพราะอย่างเข้ามาในกลุ่มเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าน้ำมันรถมาเข้ากลุ่มเนาะจ่ายค่าน้ำมันรถต้องเดินทางมาต้องมาก็ต้องมากินข้าวกินอะไรพวกเนี้ยอยากจะให้มีรายได้ตรงนี้ผมว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับท่านผู้สูงอายุท่านครับถ้าฟังตรงนี้เลยเนาะผมว่าเป็นโอกาสดีละค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางของเราเนาะครับอาจารย์ก็ทราบว่าของเราเป็นอันดับ2ของประเทศนะคะมีสถานการณ์เป็นยังไงคะสถานการณ์นะคะก็คือตอนเนี้ยผู้สูงอายุของเราในจังหวัดลำปางนะคะมีแสนเศษ 170,000 กว่าคนค่ะซึ่งกลุ่มเราก็จะแยกตามกลุ่มนะคะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราก็จะได้จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็คือผู้สูงอายุเนี่ยจะแบ่งคร่าวๆก็คือประมาณ3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านไม่อยากไปไหนละทำงานเหนื่อยมาละตั้งแต่วัยทำงานจนถึง60ปีอยากจะอยู่สบายๆที่บ้านก็ประมาณ 20,000 กว่าคนค่ะ 29,000 กว่าคนนะคะแล้วเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงไม่สบายนะคะก็คือต้องมีคนดูแลที่บ้านนะคะก็ประมาณ 10,000 กว่าคนโอ้เยอะนะนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เยอะสุดค่ะผู้สูงอายุที่ติดสังคมค่ะแสดงว่าผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางของเราอ่ะแข็งแรงหนูชื่นชมมากเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นแม่หนูเหมือนกันค่ะแข็งแรงมากจำดีค่ะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมก็จะมีแสนกว่าคนนะคะแสนกว่าคนที่ท่านทำงานเพื่อสังคมหรือชอบสังคมชอบเล่นโทรศัพท์โซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามไลค์ดูลูกดูหลานโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าท่านจะได้ไม่เหงาแสดงว่าตอนนี้ก็เราสองคนก็ผู้สูงอายุใช่เลยค่ะกลุ่มสามน่าจะเป็นกลุ่มสามกลุ่มสามบวกๆนะคะเก่งมากเลยค่ะแล้วอย่างในกรณีแบบนี้นะคะที่มีผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางเยอะนะคะแล้วก็อย่างประเภทติดบ้านนี่ก็อยู่บ้านอาจจะเลี้ยงหลานนะคะใช่ค่ะจะได้มีอาชีพนะคะส่วนติดสังคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะแบบมีช่องทางที่จะหาอาชีพโอ้โหไปได้เรื่อยๆเลยค่ะทีนี้ในกรณีนี้อย่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางเนี่ยมีกิจกรรมโครงการอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางสองประเภทเนี่ยค่ะอ๋อค่ะก็คือหลักๆก็คือเราจะฝึกอาชีพให้อย่างที่บอกไปนะคะเราก็จะมีวิทยากรไปให้นะคะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทางกลุ่มแจ้งความประสงค์มาว่าอยากจะทำอะไรเราจะถามท่านก่อนนะคะถามแม่ก่อนว่าแม่อยากจะทำอะไรเพราะว่าเราจะต้องทำให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มนั้นๆเขาถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าอยู่ๆเราเอาอันนี้สิฝึกอันนี้สิมันจะได้ขายได้แต่ท่านไม่ทำคือใจไม่ไปฝึกเสร็จปุ๊บก็หายกันแต่ถ้าเราไปลงฝึกอาชีพแล้วแม่มีใจรักท่านก็จะทำออกมาได้ดีแล้วยาวนะคะต่อเนื่องไม่หายแล้วก็มีรายได้อย่างนี้พอเวลาผลิตออกมาแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใช่ค่ะนะคะจัดหางานช่วยดูแลใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอกลุ่มเข้มแข็งนะคะเราก็จะมีกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านค่ะซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าเกิดกรณีกลุ่มไม่มีเงินทุน
เรามีกองทุนให้ค่ะเขาเรียกว่ากองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้านสามารถกู้ได้ตั้งแต่รายคนรายบุคคลเนี่ยเจียนดอกเท่าไหร่คะปอดดอกเบี้ย1ปีค่ะปอดดอกเบี้ย1ปีนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละ3ค่ะถ้าเป็นรายบุคคลนะคะก็ 50,000 บาท 50,000 ค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่ม10,000 ถึง 200,000 บาทค่ะกลุ่มก็คือตั้งแต่5คนขึ้นไปค่ะก็มาจดทะเบียนกลุ่มถ้าท่านไหนสนใจฟังแล้วสนใจนะคะแม่สนใจสามารถมาสอบถามที่จัดหางานก็ได้หรือโทรก็ได้ค่ะค่ะเราก็สามารถแนะนำให้ได้เพราะว่าเราคือเหมือนกับว่าเราอยากจะให้มีการต่อยอดอาชีพแล้วก็ท่านจะได้ไม่เหงานะคะมีคุณค่าครับค่ะผมจะเรียนถามคุณอัญชลีนะว่าที่ทุกครั้งอะตั้งแต่ผมหลังเกษียณมาเนี่ยผมเข้ากลุ่มผู้สูงอายุหลายๆที่เนาะแล้วก็ไปดูว่าเดี๋ยวเขาทำโครงการนั่นขึ้นมาในกลุ่มคนแล้วผลที่สุดมันไม่ยั่งยืนอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วพอเขาจะทำอะไรกันสักอย่างนึงพอคนมาทำเนี่ยเขาจะเกี่ยงเรื่องรายได้เขาบอกเสียเวลามาทำก็ไม่มีรายได้เลยทุกอย่างแล้วทำไปทำไมเนี่ยแล้วผมกับมาย้อนกลับตรงนี้ว่าถ้าสมมติว่าผมเป็นหัวหน้ากลุ่มเนาะผมไปขอกู้กลุ่มมาขอกู้กลุ่มมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เกิดทำไปทำมามันไปไม่ไหวแล้วจะทำยังไงไม่ไหวไม่เงินส่งไม่ได้ค่ะถ้ากู้แล้วกู้แล้วต้องส่งถ้าซื้อว่าดูละมันไม่โอสักหน่อยนึงไม่โอเคไปต่อไม่ได้เงินที่ใช้ไปไม่แน่ใจว่าเงินจะใช้หมดภายในไม่กี่เดือนหรือเปล่าคะครับใช่ค่ะเงินส่วนนั้นก็สามารถเอามาคืนได้ทีนี้ถ้าแม่คนนี้ไม่มีเงินคืนไม่ได้ค่ะเนาะอันนี้มันเป็นเงินใช่ค่ะประมาณแผ่นดินใช่มันเป็นเงินกองทุนค่ะที่เราให้แต่ก็คือจะต้องมาผ่อนชำระภายใน2ปีถ้าอย่างนั้นผู้สูงอายุที่จะมากู้เงินกองทุนไปก็ต้องมั่นใจใช่ค่ะว่าต้องทำแล้วสามารถที่จะขายได้แล้วก็มีเงินส่งใช่ค่ะก่อนที่ท่านจะได้กู้นะคะก่อนที่ท่านจะได้เงินเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เขาไปดูความเสี่ยงค่ะเราไม่ใช่ว่าท่านมายื่นกู้แล้วคุณจะได้หมดไม่ใช่ใช่ค่ะเราจะต้องดูหลายอย่างรู้รายได้รู้ตลาดนะคะดูความเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างค่ะซึ่งตรงนี้เราก็จะได้รับความร่วมมือจากธนาคารค่ะท่านก็จะให้คำแนะนำค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งนะคะเราสายวิชาการเราก็ไม่เก่งท่านก็จะแนะนำว่าต้องดูอย่างนั้นอย่างนี้มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างเนี่ยค่ะก็ท่านก็สามารถที่จะไปสอบถามได้ที่จัดหางานค่ะทีนี้อีกกรณีหนึ่งถ้าสมมุติว่าบางกลุ่มเนี่ยมองดูแล้วว่าไม่สามารถที่จะคือถ้ามากู้ยืมเงินกองทุนไปแล้วไม่สามารถที่จะผลิตออกมานะคะขายมีรายได้แต่อยากจะไปทำงานตามสถานประกอบการในจังหวัดนะคะแล้วไม่ทราบว่าพวกสถานประกอบการในจังหวัดลำปางเนี่ยมันมีเยอะไหมและเขามีความต้องการแรงงานผู้สูงอายุหรือเปล่าโอ้หนูบอกเลยว่ามีค่ะแต่บางสถานประกอบการอย่างเช่นโรงแรมโรงแรมแม่ไปทำอะไรเป็นพนักงานซักรีดพนักงานทำความสะอาดนะคะอย่างถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นพนักงานสวนยามรักษาการนะคะก็มีอยู่แต่ถามว่าฟีดแบ็กตอบรับมาเนี่ยก็จะไม่มากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสถานประกอบการเนี่ยบางคนเนี่ยลูกจ้างบางคนนะคะท่านเกษียณแต่ท่านยังแข็งแรงอยู่ในจ้างเขาก็ดูแล้วว่าเออคุณทำงานดีเขาก็จ้างต่อก็ไม่ได้ให้ออกเลยซึ่งถามว่าผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง
ว่างงานหนูว่าไม่ว่างไม่ว่างเพราะว่าท่านทำงานต่อเนื่องค่ะประมาณนี้อย่างบริษัทใหญ่ๆนี่เขาจ้างต่อเนื่องนะคะบริษัทหนึ่งประมาณ 4-5 คนนะคะเยอะค่ะเยอะเยอะอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่ไปทำงานตามสถานประกอบการเนี่ยก็สามารถทำได้ไม่มีได้ค่ะสักอะไรถ้าท่านใช่ค่ะถ้าท่านแม่นะคะที่ต้องการที่จะหางานทำเนาะไปยื่นลงทะเบียนไว้ที่จัดหางานได้เลยค่ะแล้วหนูก็จะมีหน้าที่สอบประวัติว่า บริษัทอยู่ตรงนี้เดินทางสะดวกไหมเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะส่งตัวไปเลยทันทีเราจะต้องประสานกับนายจ้างก่อนว่าเรามีผู้สูงอายุเนี่ยสนใจจะทำตำแหน่งเนี่ยนายจ้างจะพิจารณายังไงซึ่งเบื้องต้นหนูก็จะต้องดูเพราะบางทีขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ระยะทางมันไกลมันค่าใช้จ่ายไม่พออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันหลายๆอย่างรวมกันแต่ถามว่าภารกิจของเราคือการหางานให้ทำหนูไม่ได้มีข้อแม้ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขของนายจ้างค่ะแต่เราก็จะพยายามเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบเนาะใช่ค่ะอย่างตรงนี้ที่ว่าเบื้องต้นเนี่ยแรงงานนี่จะต้องจัดหางานนี่ต้องสัมภาษณ์ก่อนใช่ค่ะคุณเป็นโรคอะไรโรคประจำตัวอะไรทำงานไหวไหมใช่สุขภาพบางทีงานตากแดดคุณเป็นความดันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้หนูเข้าใจว่าท่านอยากจะทำงานแต่บางทีโดยหน้าที่โดยตำแหน่งที่นายจ้างเขาให้มาเนี่ยมันไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะมันย้อนแย้งกันแล้วการจ้างของสถานประกอบการนี่เขาคิดทั้งวันหรือว่าคิดเป็นชั่วโมงคืออ๋อถ้าเกิดกรณีเป็นแม่ๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นตอนเนี้ยนะคะสถานประกอบการที่ทำ MOU กับเราข้อตกลงนะคะก็จะมีแมคโครกับโลตัสซึ่งหนูตอนเนี้ยถ้าท่านไหนที่สนใจสามารถที่ไปลงทะเบียนที่จัดหางานได้นะคะซึ่งการทำงานทางบริษัทเขาจะให้ทำแค่ครึ่งวันไม่เกิน8ชั่วโมงค่ะถ้าอย่างนี้อย่างเรทการจ้างเนี่ยก็คือรายชั่วโมงรายชั่วโมงค่ะชั่วโมงหนึ่งตกประมาณอย่างชั่วโมงหนึ่ง54บาทค่ะ54ค่ะประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงเนี้ยถ้าท่านไหนที่ต้องการทำงานนะคะสนใจก็มาลงทะเบียนที่จัดหางานได้หรือสอบถามรายละเอียดก็ได้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีนายจ้างที่ต้องการเยอะเพราะว่าจะปีใหม่ละเขาก็ต้องเตรียมอย่างพนักงานเสิร์ฟผู้ช่วยกุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นลูกมือเป็นลูกมืออย่างเงี้ยค่ะในครัวอย่างเงี้ยค่ะหยิบจับนู่นนี่นั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องสกรีนทางจัดหางานทางหนัวนะคะก็ต้องสกรีนว่าหน่วยการเป็นยังไงตัวอ้วนยืนนานไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันต้องดูหลายอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าสมัครปุ๊บจะได้เลยไม่ใช่ค่ะค่ะแต่หนูก็จะพยายามหางานให้ทุกท่านได้ทำงานให้มากที่สุดค่ะแล้วเขาให้ทุกวันไหมทุกวันค่ะทุกวันเพราะว่าทำวันหนึ่งทำแค่ครึ่งวัน อย่างเช่นโรตันเนี่ยเขาให้ทำเข้า8โมงออกบ่ายโมงประมาณนี้ค่ะจะไม่ให้ทำโอทีหรือจะให้ทำกะดึกอะไรเงี้ยทางบริษัทจะไม่ให้ทำประมาณโดยประมาณแล้วตรงนี้ต่อคนเนาะต่อคนต่อวัน54บาทต่อชั่วโมงค่ะต่อชั่วโมงทำตัวแล้วก็เกิดทำไปเขาแล้วการขาดงานนี่เป็นยังไงอ๋อก็คือเข้าในเขาเรียกว่าเหมือนกฎหมายแรงงานเลยค่ะมีวันลาวันพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าอย่างวันไหนเกิดป่วยไม่มาก็หักได้ค่ะแต่คือท่านเนี่ยจะคือมันต้องมีการทดลองงานไงค่ะถ้าผ่านการทดลองงานก็จะเป็นพนักงานประจำถ้าพนักงานประจำสวัสดิการก็จะเหมือนพนักงานเขาเลยแต่ถ้าช่วงที่เป็นโปรอยู่เราก็ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทเขาตั้งเหมือนกันมันเป็นเงื่อนไขใช่ค่ะใช่ถ้าผ่านโปรคุณก็เป็นพนักงานประจำค่ะแต่ถ้าไม่ผ่านโปรถ้าวันไหนหยุดก็โดนหักโปรนี่120วันหรือว่า90วันโปร90วัน90วันเนาะ3เดือนค่ะ3เดือน
แล้วถ้าสมมติว่ามันก็เข้าเงื่อนไขเนาะว่าถ้าใช่สมมติว่าปีหนึ่งอ่ะเขาคิดว่าทำงานกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะอยู่ต่อไปได้มีไหมไม่มีค่ะไม่มีก็คือถ้าผ่านโปรก็คือผ่านเลยอ๋อไม่ใช่ผมมองว่าถ้าสมมติว่าทำไปโอ้วันนี้ขี้เกียจไปไม่ไปไม่เป็นไรแต่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเงื่อนไขของบริษัทอ๋อใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นข้อตกลงข้อตกลงมันจะต้องปฏิบัติตามใช่ค่ะถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นการลงทุนเนาะการลงทุนของบริษัทของหน่วยงานขององค์กรเขาแต่เราถ้าจะไปทำงานอย่างนี้เราต้องมีความเตรียมพร้อมใช่ค่ะเตรียมพร้อมค่ะหนูถึงบอกว่าถ้าท่านไหนที่มายื่นใบสมัครกับหนูเนาะหนูจะต้องสกรีนอย่างบริษัทเนี้ยเขาจะให้เป็นพนักงานจัดเรียงสินค้าหน่วยงานของคุณคืออะไรคุณก็จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเพราะว่ามันจะต้องยกของเลี้ยงของเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ4ชั่วโมงนี่เดินตลอดนะที่ผมสังเกตเห็นที่ถุงที่เขาไปทำใช่ๆประมาณนั้นเดินตลอดยืนตลอดใช่ค่ะแล้วก็จะมองกลับไปหาลูกหลานที่เขาทำงานอยู่นั่นนะใช่เขาก็อยู่นั้นทั้งวันเลยแล้วเราก็ต้องฝากผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเราสุขภาพเราดีนะใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าสุขภาพเราพอไปได้นี่ผมว่ากลุ่มงานอิสระนี่น่าจะดีกว่าหนูเชียร์กลุ่มงานอิสระค่ะเพราะว่าท่านมีเวลาท่านก็ทำเนาะอย่างหนูเคยไปฝึกนะคะแม่เนี่ยพอบ่ายสามโมงละลุกอยากจะกลับละเพราะว่าต้องไปรับหลานที่โรงเรียนประมาณนี้ค่ะเราก็จะอย่างตอนเช้าถ้าท่านภารกิจของท่านยังไม่เสร็จท่านก็ยังไม่ได้เข้าเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องขยายระยะเวลาในการเรียนมากขึ้นประมาณนี้ค่ะฝึกอบรมมานะคะแต่ฝีมือหนูบอกเลยว่าการจักสานหรืออะไรเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยฝีมือท่านจะเนียบเพราะว่ามีความละเอียดเด็กสู้ไม่ได้ผ่านงานมาแล้วเนาะเป็นการผ่านงานมาเยอะหนูเชียร์เลยค่ะถ้าเป็นการประกอบอาชีพอิสระเนาะกลุ่มไหนนะคะที่อยากจะฝึกอาชีพเนาะก็มาปรึกษาที่จะทำงานได้นะคะค่ะช่องทางการติดต่อของเราก็จะมีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานเข้าเว็บไซต์เลยค่ะลำปาง DOE ลำปางค่ะ .go.th นะคะแล้วก็ FacebookLine นะคะ Facebook ก็เซิร์ชเลยค่ะคำว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางก็จะเห็นเราค่ะซึ่งตอนนี้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอาชีพการประกอบอาชีพอิสระแล้วก็กองทุนรับงานค่ะค่ะแล้วก็หนูฝากอีกนิดนึงได้ไหมคะได้ตอนนี้นะคะงานต่างประเทศของเราค่ะก็คือมีการรับสมัครIM ค่ะ IM Japan นะคะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เขาเริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง30ค่ะพฤศจิกา18ถึง29ปีค่ะเพราะว่าเป็นการฝึกงานถามว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เขารับให้ชายนะคะถ้าน้องๆไหนที่ได้ไปหนูว่าดีมากดีเป็นประสบการณ์ด้วยญี่ปุ่นดีเพราะว่าสวัสดิการเขาดีค่ะอายุ18ถึง29ค่ะแล้วถ้าเรื่องภาษานี่ไม่เป็นต้องมีภาษาค่ะต้องมีภาษาต้องมีภาษาเบื้องต้นสามารถสื่อสารได้เบื้องต้นค่ะใช่ค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั้นต้องเป็นญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายค่ะหลายๆอย่างเพราะว่าเป็นการทำงานในสถานประกอบการโรงงานค่ะถ้าท่านไหนที่สนใจนะคะได้ยินแล้วก็มีลูกมีหลานนะคะเป็นเพศชายนะคะ18ถึง29ปีสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางหรือเข้าเว็บไซต์เราก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ค่ะก็ตอนนี้ก็เสียดายเนาะความจริงเป็นสาระที่น่ารู้น่าฟังมากน่าคุยกันเพลินเลยน่าจะนำไปปฏิบัติแป๊บเดียวอ่ะเหลือเวลาไม่ถึงนาทีนะครับครับก็อยากจะฝากนะครับผู้สูงอายุทุกท่านครับรายการสื่อคุณผู้สูงวัยของฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุลำปางหลวงพยอมปางเนี่ยจะพยายาม
สรรหาความรู้ต่างๆเนาะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยด้วยต้องขอบคุณทางวิทยากรหลายๆท่านที่มาจากหน่วยงานต่างๆนะครับและครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสำนักงานประกันสังคมนะครับแรงงานก็จะมาด้วยนะครับกระทรวงแรงงานนะคะฝากให้ทุกท่านทุกคนได้รับฟังรับชมครับครับท้ายนี้ผมใกล้หมดเวลาเลยครับผมในนามของผู้ดำเนินรายการกับคุณชุติออนและได้รับเกียรติจากคุณอัญชลีจันทรานะครับจากแรงงานจังหวัดลำปางจัดหางานจังหวัดลำปางต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสวท.และเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกรายการมาโดยดีตลอดและรวมถึงวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมรับฟังค่ะ